สวัสดีค่ะทุกคนฟิวเองนะคะช่องเปกัสซัสชาแนลค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเห็นแต่งตัวหวานแบบนี้นะคะมีดอกไม้มีต่างหูสวยๆนะคะวันนี้ฟิวจะมาแต่งหน้าลุคเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวแบบหวานๆฉ่ำๆเลยนะวันนี้เดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะคะว่าวันนี้ฟิวจะออกมาเป็นเจ้าสาวที่หวานขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะก็ใช้เป็น L'Oreal True Matte Bruce Cream ตัวนี้จะช่วยอำพรางรูขุมขนทำให้เครื่องสำอางติดทนนานนะคะผิวจะลงตรงช่วงจมูกแล้วก็หน้าแก้มนะคะเพราะว่าช่วงจมูกหน้าแก้มเนี่ยจะมันแล้วก็รูขุมขนกว้างค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น NYX Concealer Palette นะจะมี Conceal Collect แล้วก็ Contour ในตัวนะคะฟิวใช้สี Peach นะตัวนี้จะเอามากลบรอยค้ำใต้ตานะคะ Collect ใต้ตาเพื่อให้รอยช้ำนะคะมันดูจางลงนะตามแบบในคลิปเลยนะคะเสร็จแล้วฟิวจะใช้คอนซีลเลอร์ในพาเลตนะคะเป็นโทนสีเหลืองนะสีใกล้เคียงกับสีผิวฟิวนะคะเพื่อกลบลงไปรอบนึงนะคะให้รอยช้ำมันดูจางลงค่ะต่อไปนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์สีเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะมากลบรอยสิวนะคะพวกรอยแผลเป็นรอยดำต่างๆนะคะลุคเจ้าสาวนะคะฟิลอยากได้สีผิวที่ดูเรียบเนียนแล้วก็กลบพวกรอยดำรอยแดงได้ดีนะคะฟิลก็เลยเลือกใช้ Estée Double Wear Stay In Place นะคะตัวนี้จะเป็นสี 2W3 นะคะสีแคชชิลสีค่อนข้างเข้มนะคะใกล้เคียงกับสีผิวฟิลฟิลจะลงให้ทั่วหน้าเลยนะคะฟิลจะเลือกใช้ฟองน้ำนะคะค่อยๆกดรองพื้นนะฟองน้ำตัวนี้นะคะฟิลชุบน้ำมาก่อนแล้วนะให้หมาดๆนะคะแล้วก็กดรองพื้นลงไปนะคะใจเย็นๆนะค่อยๆกดเพราะว่าเราต้องการรองพื้นที่ติดทนนานทั้งวันนะคะแล้วก็ดูเรียบเนียนสนิทไปกับผิวนะคะเราก็จะละเอียดนิดนึงนะคะตรงขั้นตอนการลงรองพื้นเนาะต่อไปนะคะฟิลใช้ MAC Studio Fix Fluid นะคะอันนี้เป็นสี NC20 นะสีสว่างกว่าผิวนะคะฟิลจะเอามาลงตรงช่วงใต้ตาหน้าแก้มนะคะหน้าผากแล้วก็คางนะคะช่วงที่อยากให้มันดูสว่างขึ้นนะก็ใช้ฟองน้ำค่อยๆกดไปเลยค่ะเพื่อให้สีแก้มเรานะคะติดทนนะคะอยู่นานแล้วก็สีไม่จืดจางระหว่างวันนะคะฟิวจะใช้เป็นบลัชครีมก่อนนะอันนี้ใช้ของ Etude นะคะ Play 101 Stick นะสีแดงนะคะลงตรงพวงแก้มไปเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเหมือนกันนะถ้าไม่ลงแป้งฝุ่นนะคะพวกครีมต่างๆที่เราลงไปก่อนหน้านี้มันก็จะไหลเยิ้มนะคะอยู่ไม่ติดผิวนะตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นของคลินิกนะคะ Face Powder นะตัวนี้เป็นสี Transparency นะคะสีแป้งโปร่งแสงนะทาไปก็จะไม่เปลี่ยนสีรองพื้นค่ะมีความเนียนนุ่มละเอียดบางเบามากๆเลยนะคะไม่ทำให้หน้าเราดูหนาเตอะนะ
มาคอนทัวร์กรอบหน้ากันนะคะไม่ต้องใช้สีที่เข้มมากนะเลือกสีที่เข้มกว่าผิวขึ้นมานิดนึงนะคะเพื่อคอนทัวร์กรอบหน้าให้ดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะช่วงสันกรามนะคะแล้วก็ช่วงแก้มนะคะถ้าใครมีหน้าที่แบบว่ากรามใหญ่อย่างฟิลนี่ก็ตามคลิปเลยค่ะคอนทัวร์ไปเลยอย่าลืมนะคะเราคอนทัวร์สันกรามแล้วเราต้องคอนทัวร์ตรงช่วงไรผมด้วยนะคะแต่เบามือนิดนึงเนาะเพื่อให้มันมีเงานะคะไม่ให้หน้าเราเป็นหน้ากากเกินไปนะฟิลเลือกสีที่อ่อนลงมาอีกนิดนะคะเพื่อจะมาคอนทัวร์ตรงจมูกนะคะเพื่อให้สันจมูกเราดูชัดขึ้นนะคะให้จมูกเราดูพุ่งขึ้นมานะเพื่อการประหยัดนะคะไม่ต้องหาหลายๆสิ่งฟิวใช้สีที่เข้มสุดในพาเลตคอนทัวร์นะคะตัวนี้เลยนะเอามาเขียนคิ้วค่ะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะฟิวก็จะเขียนตามรูปคิ้วของตัวเองเลยนะคะแล้วก็จะเขียนหางออกมาอีกนะคะเพื่อให้มันดูยาวขึ้นนะเพราะว่าหางคิ้วฟิวจะสั้นหน่อยนะคะเขียนไปเลยค่ะตามรูปคิ้วนะคะก็ดูรูปหน้าเรานะคะว่าเขียนคิ้วแบบไหนสวยแล้วก็เขียนแบบนั้นเลยนะฟิวใช้อายแชโดว์นะคะของ The Face Shop นะอันนี้เป็นสี PK02 นะคะสีส้มแต่เป็นส้มอมชมพูแต่ออกส้มมากหน่อยนะคะก็จะเป็นแบบสีสวยๆนะใช้ได้หลายโอกาสนะคะก็ลงทั่วเปลือกตาเลยนะคะเสร็จแล้วก็ลงขอบตาล่างด้วยค่ะลากจากหางตาเข้ามานะคะเกือบจะถึงหัวตาเลยค่ะฟิวใช้พาเลตของ The Balm Nude Beach ค่ะมี12สีนะโทนสีสวยมากๆเลยนะคะฟิวเลือกใช้สี Brediac นะคะเป็นสีแดงที่มีชิมเมอร์นะสีแดงแต่ไม่ได้แดงแป๊ดขนาดนั้นนะคะก็ลงไปทับสีเดิมนะคะที่เราลงไว้นะแต่ว่าไม่ต้องลงไปสูงถึงสีเดิมนะคะก็ลงไปเลยค่ะตามในคลิปนะคะใช้แปรงนะคะเบรนสีนะให้มันดูนวลเนียนนะคะไม่เป็นรอยต่อนะใช้แปรงนะคะที่เราลงสีแรกไว้นะคะมาเบรนสีตรงขอบนิดนึงนะคะเพื่อให้สีมันฟุ้งนะสีเบรนิแอคนะคะที่เราลงไปเมื่อกี้ก็ลงขอบตาล่างไปด้วยนะคะเ
ต่อไปเป็นสีบิวนะคะตัวนี้จะเป็นสีชิมเมอร์อ่อนๆแล้วก็สว่างนะคะลงไปที่หัวตานะแล้วก็เบรนเข้าไปนะคะเกือบๆจะถึงกลางตาเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมลงหัวตาข้างล่างด้วยนะลากเข้าไปถึงกลางตาเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเป็นสี Beautylicious นะเป็นสีแดงน้ำตาลนะคะมีชิมเมอร์นิดๆนะก็เป็นสีที่สวยดีนะคะเราจะมาลงตรงหางตานะคะเป็นตัว V เล็กๆนะคะตรงหางตานิดนึงนะคะเพื่อให้ตาเราดูมีมิตินะคะแล้วก็พอเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะเราจะใช้แปรงหัวตัดนะคะใช้สีนี้แหละค่ะมาลงตรงขอบตาล่างจากหางตาเข้ามานิดนึงนะคะตามในคลิปเลยวันนี้นะเลือกใช้อายไลเนอร์แบบเจลของ Maybelline นะคะ Eye Studio Lasting Drama Gel Eyeliner นะคะสีดำมันจะเป็นแบบเจลเนี่ยมันจะช่วยให้อายไลเนอร์ของเราเนี่ยเส้นไม่คมมากนะคะจะทำให้ดูซอฟต์มากกว่าอายไลเนอร์แบบลิควิดนะแล้วก็มันจะติดทนนานนะคะฟิลได้ลองใช้งานมาแล้วนะคะมันติดทนจริงๆนะไม่ไหลเยิ้มระหว่างวันค่ะตัวนี้นะคะฟิลจะเขียนชิดโคนขนตาเลยนะตรงหางก็วิงเล็กน้อยนะคะไม่มากนะจะได้ดูแบบว่าซอฟๆหวานๆนะคะหลังจากดัดขนตานะคะมาปัดมาสคาร่ากันค่ะฟิวใช้ Intuit Shilling Balloon Brush Mascara นะคะตัวนี้จะให้ความหนาความฟูความยาวนะคะกันน้ำกันเหงื่อสุดๆนะคะขนาดว่าใช้ Cleansing Oil ล้างยังล้างไม่ค่อยออกเลยค่ะรับรองว่าระหว่างวันไม่มีเยิ้มแน่นอนนะคะเวลาปัดก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าหัวมาสคาร่ามันเป็นแบบบอลลูนกลมๆเนาะก็ใช้งานยากนิดนึงค่ะแต่ว่าคุณภาพนี่ดีเลิศจริงๆเลยนะคะเนื่องจากฟิลไม่ติดขนตาปลอมนะคะวันนี้ก็จะใช้เวลาในการปัดมาสคาร่านิดนึงนะคะเพื่อให้ขนตามันดูฟูดูหนาดูแน่นเนาะฟิวใช้มาสคาร่าของ Benefit นะคะรุ่นนี้นะหัวมันแบบว่าใช้มาปัดตรงคิ้วเนี่ยมันง่ายดีนะคะก็เลยเอามาปัดคิ้วเนาะก่อนปัดก็ปาดมาสคาร่าออกนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้มันเลอะนะปัดแก้มวันนี้นะคะใช้จากพาเลตของ Tarte Holiday 2017ค่ะเป็นสีชมพูกับอีกชมพูนึงออกแบบว่าเป็นชมพูนมๆนิดนึงนะคะก็ใช้2สีผสมกันแล้วก็ปัดไปบนพวงแก้มของเราเลยค่ะเสร็จแล้วฟิวจะใช้ไฮไลท์นะคะเป็นไฮไลท์แบบแมตต์นะจากพาเลตของ NYX นะคะตัวนี้จะเป็นออกโทนสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองนวลๆนะก็ปัดช่วงใต้ตาหน้าแก้มนะคะเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะเพื่อให้สีผิวของเราดูสว่างขึ้นนะคะที่จริงแล้วตัวนี้ทาไปแรกๆเหมือนมันจะขาวนะแต่พอสักพักนึงนะคะมันจะกลืนไปกับผิวนะคะทำให้ผิวดูนวลเนียนมากๆเลยค่ะฟิวจะใช้ลิปทินสีแดงนะคะของ Etude House นะทาลงไปก่อนเลยค่ะทั่วริมฝีปากเลยนะเพื่อให้มีสีติดตรงริมฝีปากเราก่อนนิดนึงนะคะเ
เสร็จแล้วนะคะใช้ลิปสติกของ Maybelline นะคะตัวนี้เป็นลิปสีแบบออกนูดนิดนึงนะคะเป็นรุ่นจิจี้ฮาดิดนะสีทัวร่านะคะทาไปทั่วทั้งริมฝีปากเลยจากนั้นใช้ลิปของ Maybelline เหมือนกันค่ะแต่เป็นแบบลิควิดนะคะสีชมพูเข้มขึ้นมานะคะทาข้างในริมฝีปากแล้วก็ใช้นิ้วแตะๆนะคะเบลนด์สีออกมาค่ะมาต่อกันที่ไฮไลท์นะคะของ Catrice Caviar ค่ะตัวนี้สีสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์ที่แบบมีความละเอียดของเม็ดชิมเมอร์นะคะให้ความแบบว่าสวยนะก็คือทาลงไปนี่คือมีความเงาแบบธรรมชาติดีนะคะทาลงไปเลยค่ะสันจมูกปลายจมูกหน้าผากหน้าแก้มนะคะแล้วก็คางค่ะต่อไปก็มาเซตทุกอย่างนะคะด้วยมินเนอรัลสเปรย์นะคะของ Number 7นะฉีดลงไปบนหน้าเลยค่ะเพื่อเซตให้แป้งทุกอย่างนะคะมันอยู่บนผิวเรานะเสร็จแล้วค่ะฟิวก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคเจ้าสาวนะคะหวานหวานฉ่ำฉ่ำแน่นแน่นอย่างนี้เลยนะเจ้าสาวหน้าไม่แน่นก็ไม่ใช่เจ้าสาวนะคะถ้าใครนะคะที่อยากจะแต่งหน้าเองในวันแต่งงานนะคะก็สามารถนำลุคนี้ไปแต่งได้นะเป็นลุคหวานหวานนะคะแต่งง่ายๆชุดไทยก็เหมาะนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าชุดประมาณนี้นะคะที่แบบว่าใครไปถ่ายพรีเวดดิ้งหรือว่าเป็นงานปาร์ตี้แต่ว่าแต่งตัวหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เนาะก็วันนี้นะคะฟิลไม่ติดขนตาปลอมเพราะว่าฟิลเป็นคนไม่ชอบติดขนตาปลอมนะคะแล้วฟิลก็มีขนตาอยู่แล้วด้วยฟิลก็เลยใช้ปัดมาสคาร่านะคะให้ขนตามันดูฟูดูหนาดูแน่นกว่าปกตินะคะถ้าใครนะคะไม่มีขนตาหรือว่าอยากจะให้มันแน่นกว่านี้ก็สามารถเลือกขนตาปลอมที่มันดูเป็นธรรมชาติเป็นแนวหวานๆได้นะคะค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับใครที่อยากแต่งหน้าเองในวันแต่งงานวันนี้นะคะก็ต้องจบคลิปแล้วก็ลากันไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟิลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ